ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเหมือนเดิมกับ CC Bank นะครับก็จะมาแนะนำเกมเหมือนเดิมเลยก็คือเกม DD Tank นั่นเองวันนี้จะมาแนะนำสำหรับสายฟรีหรือว่าสายงบจำกัดนั่นเองก็คืองบน้อยนั่นเองไม่ค่อยได้เติมน้อย V1 ถึง V4 นั่นเองพูดง่ายๆประมาณไม่เกิน V5 V6 นะครับโอเคว่าทำยังไงคุณถึงจะสู้เขาได้ทำยังไงความแก่งคุณถึงจะตามเขาทันทำยังไงคุณถึงจะสู้ V9 V10 ไหว หลังจากที่ผมเนี่ยเล่นมาตั้งแต่เซิร์ฟเปิดแรกๆเลยพูดง่ายๆเลยก็คือตั้งแต่ที่มีเซิร์ฟ1เซิร์ฟ2เลยผมเนี่ยเห็นความต่างตั้งแต่เกมเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มมีแฟชั่นเริ่มมีอัปแพทเริ่มมีอะไรต่างๆนานาก็คือตั้งแต่หลังจากมีการอัปแพทต่างๆเนี่ยจะทำให้คนที่ไม่เติมเนี่ยตามคนที่เติมนั้นลำบากมากยิ่งขึ้นก็คือคนที่ยิ่งเติมเนี่ยก็จะยิ่งเก่งคนยิ่งไม่เติมเนี่ยก็จะยิ่งอ่อนแต่ว่าวันเนี้ยผมจะทำให้คนที่ไม่เติมเนี่ยเก่งสู้คนที่เติมไหวนั่นเองครับโดยที่เริ่มจากแรกๆนะครับหลังจากที่ยังไม่มีการอัปแพทผมก็สู้กับ V9 V10 ผมก็สู้ได้สบายเลยแต่ว่าหลังจากที่มีการอัปแพทขึ้นมามีบางอย่างที่ทำให้เราแตกต่างกับเขามากขึ้นผมก็จะมาแนะนำอย่างแรกเลยนะครับที่ผมจะแนะนำก็คือระบบสัตว์เลี้ยงเองล่าสุดนะครับผมมีระบบจัดฝูงขึ้นมาก็มีมันสักพักแล้วแหละแต่ว่าผมก็เพิ่งมาแนะนำระบบจัดฝูงเนี่ยผมยอมรับเลยครับว่าเป็นจุดที่ทำให้ต่างชั้นกันมากยิ่งขึ้นพูดง่ายๆครับผมสำหรับคนเล่นใหม่ยิ่งคุณมีสัตว์เลี้ยงเยอะคุณยิ่งได้เปรียบยิ่งคุณมีสัตว์เลี้ยงลิเจนเนอรี่หรืออีพิกระดับ60เนี่ยยิ่งคุณมีมากคุณก็ยิ่งได้เปรียบดูอย่างของผมเลยนะครับผมมีซูซาคุ1ตัวเป็นตัวหลักก็จะอยู่ตรงกลางแล้วก็จะมีด้านข้างเนี่ย4ช่องเป็นเพิ่มสเตตัสให้สัตว์เลี้ยงตัวหลักนะครับผมอย่างเช่นด้านซ้ายเนี่ยซ้ายบนก็เพิ่มเลือดซ้ายล่างก็จะเป็นเพิ่มเกาะด้านขวาบนก็จะเป็นเพิ่มพลังโจมตีด้านขวาล่างก็จะเป็นเพิ่มความเร็วนะครับผมด้านบนนะครับผมอย่างเช่นตัวนี้ของผมตัวนี้จะเพิ่มพลังโจมตี49ให้ผมนะครับตัวมอนเตอร์ไฟเนี่ยแล้วก็มีเกล็ดน้ำแข็งเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีให้ผมอีก25ดาเมจโดยรวมก็จะเป็น74ผมก็ได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมา74จากสัตว์เลี้ยง2ตัวนี้ประมาณนี้นะครับถามว่ามันต่างกันเยอะไหมจะให้มาดูระดับต้นๆของเซิร์ฟนะครับว่ามันต่างกันขนาดไหนสักอันดับ4แล้วกันมาอันดับ4ของเซิร์ฟ2เราก็จะมาดูที่จัดฝูงของเขานะครับผมสังเกตนะครับจัดฝูงของคนนี้จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นมาถึง340เลยแล้วก็ HP เพิ่มขึ้นมาถึง 1,200 เลยเนี่ยแหละครับคือความต่างครับผมซึ่งของผมเพิ่มมา70อย่างเช่นอันดับต้นๆของเซิร์ฟเนี่ยเราก็มาดูจัดฝูงของเขานะครับคนนี้มีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นมา500เลยนะครับผมแล้วก็ HP เพิ่มขึ้นมา 2,400 เลยถือว่าเป็นความต่างที่ต่างชั้นมากขึ้นเลยแล้วเราจะแก้ไขยังไงล่ะแน่นอนครับ1อย่างแรกเลยก็คือเราต้องมีสัตว์เลี้ยงครับผมอย่างเช่นผมเนี่ยเก็บสะสมสัตว์เลี้ยงละเมื่อก่อนก็อาจจะมีการย่อยไปบ้างนะครับอย่างแรกก็คือมีสัตว์เลี้ยงอย่างที่2ครับผมมีสัตว์เลี้ยงแล้วคุณก็ต้องอัปเกรดสัตว์เลี้ยงก็คืออัพเวลสัตว์เลี้ยงนั่นเองอย่างเช่นตัวนี้ผมเวล43เห็นไหมพูดเตโชเนี่ยเวล43เองก็คือว่าระดับมันยังไม่เยอะมากถ้าเราจะอัปเกรดสัตว์เลี้ยงเนี่ยอัปเกรดเลเวลสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราก็จะมีปัญหาตรงที่นี่เลยนะครับสลายเราจะมีปัญหาตรงที่สลายก็คือสลายเนี่ยเรามีจำกัดใช่ไหมเราก็ต้องไปฟาร์มอย่างแรกก็คือดันเจียนอย่างที่2ก็คือแรงคาคิวอย่างที่3ก็คือแรงคาซันโวนั่นเองแรงคาซันโวก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมแรงคาซันโวจะอยู่ตรงนี้จะมีคิงสลายกับเบบี้สลายให้มากดซื้อกันอยู่แต่ถ้าผมแนะนำจริงๆให้ผมแนะนำให้ซื้อโกมากกว่านะครับแต่ก็แล้วแต่คนนะครับผมอย่างต่อไปการที่เรามีสัตว์เลี้ยงเยอะแล้วเนี่ยเราก็ยังจะใส่จัดฝูงให้เยอะไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะเปิดแค่4ช่องเท่านั้นช่องอื่นเนี่ยเราต้องมาเปิดเองนะครับผมแล้วเราจะเปิดยังไงล่ะเราก็ต้องมาคาบกุญแจครับนี่ครับผมคาบกุญแจมีกุญแจเงินกับกุญแจทองกุญแจเงินเนี่ยสังเกตว่าผมมี73ชิ้นละมันตัน75ชิ้นกุญแจเงินเนี่ยแรกๆหายากมากผมยอมรับเลยครับนะครับว่าหายากมากแรกๆจะมีแค่ร้านคาคิวเท่านั้นร้านคาคิวจะอยู่ตรงนี้นะครับผมแนะนำให้ซื้อทุกวันนะครับนี่ครับผมวันละชิ้นซื้อทุกวันอย่าขาดสายนะครับผมเพราะว่ามันสำคัญมากเอาไว้เปิดช่องสัตว์เลี้ยงอย่างที่2นะครับผมอยู่ที่โบนัสแล้วก็ร้านคาราโมครับผมอันนี้เพิ่งมาได้ไม่นานก็ดีมากเลยครับซื้อไปเลยครับซื้อรู้สึกว่าจะซื้อใช้ประมาณ45เพชรนะครับแล้วก็ซื้อได้3ชิ้นโอเคส่วนสัตว์เลี้ยงที่ผมบอกไปถ้าคุณหาสัตว์เลี้ยงไม่ได้ถ้าคุณหาสัตว์เลี้ยงยากผมแนะนำให้มาซื้อสัตว์เลี้ยงที่นี่เหมือนกันแต่ว่าให้ซื้อแค่วันละชิ้นนะครับชิ้นแรกเนี่ยมันจะราคา200ไดมอนด์เห็นไหม200เพชรเห็นไหมเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูนี่200เพชรนะครับเราจะได้ชิ้นส่วนสัตว์เลี้ยงมา5ชิ้นแต่ถ้าเราซื้อ2อันเนี่ยมันขึ้นเป็น500เพชรเลย
ก็คือยิ่งซื้อมากก็จะยิ่งแพงผมก็แนะนำให้ซื้อวันละอันอย่างเช่นของผมเนี่ยซื้อชิ้นส่วนพูดปฐพีไปแล้ว1อันแล้วก็พูดไวโยไปแล้ว1อันเพราะว่าผมยังไม่มีเพราะว่าเพชรผมก็เหลือเยอะอยู่นะ 2,900 โอเคผมก็ซื้อไปโอเคระบบที่2นะครับเป็นระบบเล็กๆนะครับเป็นระบบตีบวกตีบวกสัตว์เลี้ยงนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยซูซากุสังเกตบนหัวนะครับจะเขียนว่าซูซากุบวก2แล้วถามว่าเราจะบวกสัตว์เลี้ยงได้ยังไงล่ะเราก็กดฝึกฝนครับด้านล่างเราก็จะอยู่ด้านขวาข้างล่างอัปเกรดนะครับเป็นชื่อว่าปลุกพลังอย่างนี้การบวกสัตว์เลี้ยงนะครับก็คือเราต้องเอาสัตว์เลี้ยงระดับ60มาใส่แล้วเราก็มาต้องกดกระตุ้นพอกดกระตุ้นปั๊บมันก็จะสุ่มสถานะ4อย่างมาให้เราก็คือโจมตี HP ความเร็วแล้วก็ป้องกันนั่นเองว่าเราจะได้สถานะไหนถ้าเราสมมติเราได้ป้องกันแล้วเราไม่ชอบเราก็เอาออกก็คือเราไม่ใส่เราไม่เพิ่มบวกนั่นเองมีข้อแม้ก็คือเราจะเสียสัตว์เลี้ยงตัวนั้นนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยสุ่มไปละ2ครั้งผมได้โจมตีโอเคผมเอาครับผมได้ HP ผมเอาก็บวก HP 40บวกโจมตี10ประมาณนั้นบวกสูงสุดบวก16นะครับก็คือเราต้องมีสัตว์เลี้ยงไว้60อีกเพื่อเอามาบวกตัวหลักอีกอันนี้ก็คือจุดต่างอีกจุดนึงแต่เป็นจุดเล็กๆจุดต่างจุดต่อไปอีกจุดนึงก็คือฝึกนะครับผมระบบฝึกเนี่ยมันเพิ่มสถานะมากโหเลยนะครับผมแนะนำให้มาฝึกกันเยอะๆแล้วก็ให้ฝึกกระจายนะครับกระจายไปทุกอย่างให้เท่าๆกันยกเว้นบวก50ส่วนใหญ่เราใช้บวก50กันบ่อยที่สุดผมก็แนะนำให้อัพบวก50เนี่ยให้ถึงเวล40ก่อนเพราะว่ามันจะได้เพิ่มเป็น 56% ประมาณนี้อย่างอื่นก็กระจายกันไปครับหรือว่าใครใช้อะไรบ่อยๆก็แนะนำให้อัพอันนั้นนำไปสถานะรวมด้านขวานะครับจะสังเกตว่าพลังโจมตีผมเนี่ยบวก69เลย HP บวก300คริติคอลแม่นยำเจาะเกาะเนี่ยบวกมาหมดเลยเห็นไหมระบบฝึกเนี่ยเราสามารถหาคริติคอลได้จากทาวเวอร์นะครับผมแนะนำให้มาลงทาวเวอร์หอคอยนั่นแหละให้ชั้นสูงๆพอเวลาเราเคลียร์เนี่ยเราจะได้คริติคอลเพิ่มขึ้นประมาณนี้อีกระบบนึงก็คือระบบอาวุธผมไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เพราะว่าอย่างเช่นผมเนี่ยผมไม่เคยเติมซื้ออาวุธเลยเห็นไหมเป็นอาวุธพื้นฐานหมดเลยก็คืออาวุธหลักนั่นแหละอาวุธเดิมๆลงดันเจี้ยนทุกวันก็ตกเฉลี่ยก็บวก24-20หมดเลยเห็นไหมครับผมก็ไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่มเติมที่ซีเรียสอีกอย่างนึงก็คือระบบอัปเกรดอันนี้ระบบอัปเกรดผมก็ไม่ได้จริงจังอะไรมากมายเพราะว่าถ้าเราบวกกันเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็ตันกันเองเราก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับไม่ต้องเอาเพชรหรือว่าเอาโกไปซื้อในร้านค้าจำกัดเวลาบ่อยนักก็ได้นะถือเท่าที่จำเป็นก็พอแล้วผมก็แนะนำร้านจำกัดเวลาเนี่ยให้ซื้อแค่รูนก็พอครับรูนเจาะเกาะกับรูนความเร็วสำคัญมากโอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำแค่3ระบบระบบจัดฝูงระบบบวกสัตว์เลี้ยงแล้วก็ระบบฝึกโอเคเพื่อที่เราจะไม่ต่างชั้นกันมากเกินไปยังไงก็ฝากติดตามช่อง YouTube CC Bank ไว้ด้วยนะครับก็จะลงคลิปเกมใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นดีดีแทงเนี่ยเดี๋ยวต่อไปก็อาจจะมีลงคอนท่ามีลง PUBG Mobile มีลงแร็กนาร็อกเพิ่มขึ้นนะครับผมขอบคุณครับ